่วง Health Secretแต่งหน้าแบบนี้นะคะก็ดูคลีนสะอาดดีแต่ลองหันมามองพัฟที่เราใช้แต่งหน้ากันเป็นประจำค่ะอดร้องยี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งมีคราบเหงื่อแล้วก็มีคราบของเครื่องสำอางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนใบหน้าที่ไปตกค้างอยู่บนพัฟแบบนี้แล้วเราจะทำความสะอาดยังไงให้ไร้เชื้อโรคไร้สิ่งสกปรกแบบเบ็ดเสร็จจริงๆนะคะวันนี้มีวิธีดีๆมาฝากค่ะวิธีล้างพัฟให้สะอาดหมดจดไร้เชื้อโรคขอแนะนำดังนี้ค่ะให้นำพัฟมาสะบัดตีเพื่อให้ฝุ่นแป้งออกมาให้ได้มากที่สุดจากนั้นนำพัฟแช่น้ำแล้วก็หยดสบู่เหลวลงไปค่อยๆขยี้เบาๆจนสะอาดล้างน้ำออกแล้วหยดน้ำมันมะพร้าวลงบนพัฟขยี้ให้กระจายทั่วๆเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ในการกำจัดเชื้อโรคได้หลากหลายชนิดจึงเหมาะในการนำมาฆ่าเชื้อโรคที่อาจซ่อนอยู่ในพัฟของเราได้ค่ะจากนั้นล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ อีกครั้งจนสะอาดแล้วนำมาซับทิชชู่หรือว่าผ้าสะอาดให้หมาดจึงนำไปผึ่งลมจนแห้งค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้พัฟที่สะอาดเหมือนใหม่ไร้เชื้อโรคมาเป็นอุปกรณ์แต่งเสริมเติมสวยกันต่อไปแบบสบายใจเลยค่ะเห็นอย่างนี้เย็นนี้เจ้าพัฟอันนี้เจอกับสูตรการทำความสะอาดนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปใช้ตามกันนะคะสนับสนุนข้อมูลโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 100% สิ่งดีๆสำหรับคุณ